การทำความชื้นเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมระบบอัตโนมัตินะครับและอีกอย่างนึงนะครับจุดเด่นของมันคือไม่ต้องกลับไข่เลยรุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องกลับไข่นะครับรุ่นนี้มันจะเป็นคนที่ไม่มีเวลานะครับผมไม่ต้องมากลับไข่ประหยัดในการกลับไข่และอีกอย่างนึงประหยัดไม่จำเป็นต้องซื้อตัวกลับไข่อัตโนมัติไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องไปเสียเงินส่วนต่างตรงนั้นดีกว่าพวกฝาเหลืองผมกล้าพูดเลยเพราะว่าอะไรครับดูดิครับฝาเหลืองมันแคบนิดเดียวแต่นี้ใหญ่มากนะครับจุดเด่นของมันก็คือว่า1มันสามารถระบายอากาศได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมนะครับช่องระบายอากาศใหญ่มากนะครับผมช่องระบายอากาศนะครับใหญ่นะครับสามารถที่จะเอาแขนเข้าไปได้เลยนั้นอากาศเนี่ยอากาศมันจะวิ่งฟึบเข้าไปในเนี้ยเสร็จปุ๊บแล้วมันสามารถที่จะถ่ายเทอากาศได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะถ่ายแล้วก็สามารถที่จะทำความชื้นได้ในระดับที่สูงนะครับสูงเลยนะครับสามารถทำได้เลยนะครับเราเลือกได้และอย่างนึงมันการตู้ฟักไข่ดีๆต้องติดตามต้นกล้าฟาร์มนะครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์เล็กต้นกล้าฟาร์มวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟักไข่นะครับผมตู้นี้นะครับผมฟักให้ดูอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากได้เทคนิคผมก็จะค่อยๆทยอยให้ไปเรื่อยๆนะครับผมที่แล้วมาก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเป็นเมือกนะครับเป็นเมือกเราก็ต้องดูแล้วต้องรู้นะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ ก็จะเป็น คลิปอีกคลิปนึงนะครับที่จะมาแนะนำนะครับวันนี้ก็ให้ดูนะครับผมก็คล้ายๆกับเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเห็นนะครับเราเห็นอย่างเงี้ยนะครับผมเราเห็นพวกนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องแกะดูนะครับต้องแกะดูนะครับต้องแกะดูเราจะได้เรียนรู้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่นะแนะนำมือใหม่ก็คือเราต้องเรียนรู้ต้องดูเราจะได้ดูเราจะอ่านลายออกอ่านดูว่าไข่เราเป็นยังไงตู้เราปกติไหมนะครับผมมันก็ต้องเรียนรู้จากการแกะไข่นี่แหละครับผมการแกะไข่ดูนะครับถ้าเกิดเราแกะดูถ้าเกิดว่าเป็นเมือกนึ่งเหลืองก็อย่างคลิปที่แล้วนะครับผมแต่แล้วก็วันนี้เราเห็นอย่างเงี้ยเราก็แกะดูก็ได้นะครับแกะดูนะครับผมแกะเลยนะครับแกะเปลือกไข่ดูนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยโอเคนะครับโอเคเงี้ยมันไม่มีน้ำนะครับมันไม่มีน้ำเพียงแต่อย่างเดียวก็คือว่าช่วยเขาที่หน่อยไม่ต้องไปซีเรียสแล้วมากก็คือเราเปิดช่องตรงนี้ให้อากาศมันเข้านะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เปิดนะครับผมนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะแข็งแรงเขาจะอยู่ในนั้นนะครับผมเขาจะดิ้นอยู่อย่างนั้นนะครับผมน่ะอาปากละอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยไม่ตายอยู่นานๆก็ไม่ตายนะครับอย่างเงี้ยบางที2วันบางทีก็ยังได้นะครับผมถ้าเกิดว่าไข่แดงเขายังไม่ยุบนึงอ่ะอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะหยอดน้ำได้เลยนะครับหยอดน้ำที่จะดูแลเขาไว้นะครับผมเนี่ยคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะแกะช่วยได้ไหมการแกะช่วยนะครับผมเราต้องดูเวลาเราเปิดเนี่ยอย่างเงี้ยเราเปิดปุ๊บเนี่ยเราเจอละนะครับเราเจอเลือดอย่างเงี้ยแสดงว่าโอเคการอันนี้ก็คือยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ปุ๊บอันนี้คือเราก็คือหยุดนะครับเราจะไม่ไปต่อนะครับอย่างเงี้ยเราก็แค่หยอดน้ำเลี้ยงเขาไว้แค่นั้นเองนะครับไม่เกิน2วันเขาออกมาสมบูรณ์นะครับเป็นปกตินะครับนี่แหละก็คือว่าเราต้องเรียนรู้ด้วยเราต้องเปิดดูนะครับเพราะว่าตัวตู้ตอนนี้ก็คือเราปรับให้มันเป็นอุณหภูมิค่าของความชื้นเนี่ยเป็นของไก่นะครับเสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้มันก็เลยส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการฟักเป็ดนะครับความชื้นมันจะไม่ค่อยถึงนะครับมันก็จะเป็นเมือกอย่างนี้นะครับผมแต่ก็จะมีบางฟองนะครับจะมีบางฟองมันไม่เสมอไปนะครับผมนะครับก็คือคร่าวๆนะครับผมคร่าวๆเนี่ยแล้วก็เปิดดูนี่โอเคเห็นไหมครับเราเปิดดูนะครับพอเราเปิดดูอย่างเงี้ยโอเคตัวเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าเกิดจะช่วยก็ยังได้เลยนะครับเพราะเปลือกเขาเนี่ยเปลือกเขาแห้งขนเป็ดมันก็แห้งนะครับแล้วก็มันไม่มีเมือกเลือดนะครับแล้วก็แกะดูเรื่อยๆนะครับดูว่ามันมีเมือกเลือดไหมถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณสักไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับเขาก็จะออกมานะครับอย่างนี้นะครับผมเนี่ยครับเนี่ยแล้วบีบได้เลยส่วนตัวผมนะก็คือว่าอันนี้คือผมมีประสบการณ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมผมก็แกะดูเปิดดูอยู่เรื่อยๆนะครับผมอย่างนี้ก็คือบางทีเราอาจจะเคาะออกมาได้เลยนะครับผมเคาะออกมาอย่างนี้นะครับมือใหม่นะครับผมมือใหม่เนี่ยก็คือเราก็ต้องแกะต้องดูนะครับผมแกะดูถ้าเกิดมีเลือดก็คือหยุดแต่ว่าเปิดโพรงอากาศให้เขานะครับเปิดโพรงอากาศให้เขาได้หายใจนะครับผมเนี่ยนะครับ
นิ่งๆเดี๋ยวคนดูจะเวียนหัวนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าจะเป็นอันนั้นของเขานะครับผมเดี๋ยวโอเคอันนี้หัวอยู่ไหนเอ่ยนี่หัวอยู่ไหนนะครับดูซิมีเมือกเลือดไหมนะครับผมเราดูนะครับเนี่ยนะครับออกมาแล้วเสร็จเรียบร้อยนะดูนะครับดูเนี่ยเห็นไหมก็จะมีบางฟองที่สมบูรณ์แล้วก็บางฟองก็อาจจะไม่สมบูรณ์ครับไม่ได้มีส่วนปะปนกันนะครับผมแต่สิ่งที่เราต้องอ่านลายก็คืออ่านลายตอนที่เราแกะนะครับตอนที่เราแกะนะครับตอนที่เราแกะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแล้วเนี่ยโอเคอย่างเงี้ยก็คือไม่ควรไปต่อนะครับเอาไว้ก่อนนะครับอีกสักวันนึงนะครับเดี๋ยวมันก็แห้งจะทยอยนะครับคนเขาจะได้ลำไส้เขาก็จะหุ้มนะครับผมเราถึงช่วยได้แต่อย่างนี้คือเมื่อกี้ถ้าเราแกะดูเราเห็นแล้วนะครับผมนะครับผมเราเห็นแล้วว่ามันแห้งนะครับผมเนี่ยอันนี้คืออัตราที่เรารีบช่วยมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคนจะประมาณนี้ท้องมาจะประมาณนี้นะครับผมแต่อันนี้ไม่มีปัญหานะครับชิวๆนะครับเดี๋ยวจะสักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆหุ้มค่อยหุ้มลูกเป็ดก็จะแข็งแรงเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดใครว่าไม่แข็งแรงนะครับลองไล่ดูคลิปของต้นกล้าฟาร์มได้เลยนะครับเพราะว่าผมทำคลอดเนี่ยประจำเลยถึงขนาดทำแบบไลฟ์สดเลยนะผมมั่นใจผมขนาดผมไลฟ์สดเลยนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราแกะดูนะครับผมเราแกะดูอันเนี้ยคือแค่นี้เราแง้มไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวทำโพรงอากาศให้เขานะครับทำโพรงอากาศคือการทำโพรงอากาศเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งก็คือไก่เนี่ยหายใจเป็ดไก่ลูกไก่หายใจได้สะดวกสบายนะครับแข็งแรงงั้นเปอร์เซ็นต์การตายจะน้อยมากนะครับผมถึงแม้เขาไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงครับแต่เขาจะยังไม่ตายนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีหยอดน้ำอะไรให้นะครับให้ประทังเข้าไปเงี้ยอันเนี้ยต่อไปเขาจะรอดนะครับผมเขาจะรอดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วไม่หยอดน้ำไม่อะไรเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์การตายค่อนข้างสูงนะครับอันนี้คือพูดถึงวิธีการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้การพัฒนาตู้ฟักไข่เราก็ต้องสังเกตจากไข่ด้วยนะครับจากไข่ด้วยเราต้องเรียนรู้ไปด้วยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมการแกะการเจาะการดูไข่นะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเราจะได้เรียนรู้ศึกษาไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับตู้ฟักไข่นะครับสนใจตู้ฟักไข่ก็ฝากด้วยนะครับตู้ฟักไข่ขนาดนะครับขนาดก็คือรุ่นนี้นะครับขนาด50ฟองนะครับขนาด50ฟองสำหรับเป็นตู้ที่สามารถคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นได้นะครับตู้นี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคแล้วก็มันจะไม่มีวันพังนะครับผมระบบเนี้ยระบบการกระตุ้นเชื้อในระบบของผมเนี่ยของต้นกล้าฟาร์มเนี่ยจะไม่มีวันพังไม่มีนะครับผมถ้าเกิดพังก็คือพังมาทั้งชุดนะครับผมนี่คือเป็นระบบที่ผมคิดค้นแล้วก็ค้นเจอมานะครับผมบางไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ฟักเนี่ยก็เนี่ยคือผมทำให้ดูอยู่ตลอดเนี่ยนะทุกรอบอย่างเงี้ยผมรันแทบจะทุกวันเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดตามผมใน Facebook นะครับผมก็จะเห็นผมต้องการโชว์ให้เป็นผลงานจะไม่ใช่การพูดลอยๆหรือเขียนเฉยๆนะครับผมทำให้ดูเป็นปัจจุบันก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับนั่นคือ 1,800 บาทนะครับ